สวัสดีครับ FC ทุกคนครับผมสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวครับนี่ครับมื้อนี้มาสอนทักไล่กลุ่มครับก็คือเก่าครับเพราะว่าสิเอาเสือกเส้นใหญ่มาทักให้เบิ่งครับแต่ว่าที่เห็นนี่คือทักด้วยเชือกเทียนครับนี่ครับเชือกเทียนเบอร์2คือเก่าแล้วครับนี่ๆลักษณะของไล่กลุ่มครับนี่ครับไล่กลุ่มแบบ2เซนนะครับลายกลมแบบ2เซนมันจะมีลายกลมแบบหลายเซนกว่านี้ก็มีครับแต่ว่ามื้อนี้ที่เฮ็ดแบบลายกลมแบบ2เซนครับนี่เป็นกลมแบบบ่ใหญ่ปานใดครับนี่ก็เป็นลายยอดนิยมครับลายแบบขายดีครับเพราะว่าคนมักใส่ครับมันสิบ่คือลายเกี่ยวเลยครับลายเกี่ยวมันสินี่ความแตกต่างครับเอาลายเกี่ยวไม่เบิ่งครับนี่ลายเกี่ยวลายเกี่ยวที่ว่าคลิปที่แล้วผมทักไปเบิ่งครับมันก็สิออกลักษณะเหมือนที่เหมือนที่บาดข้อแล้วครับคนก็เลยบ่ค่อยมักนี่ไล่กลมสิเป็นกลมๆจังซี่ล่ะครับสมซื่อมันนี่ครับมื้อนี้ก็สิมาทักให้เบิ่งครับว่าทักแบบใดครับผมก็สิเอาเสือกใหญ่ๆมาทักให้เบิ่งคือเก่าแล้วครับเพราะว่าเพื่อนๆที่ได้เข้าใจง่ายครับสําหรับคนมาฝึกใหม่นะครับนี่ครับไล่กลมครับสวยครับบางคนเพิ่นก็เฮ็ดเป็นได้หลายสีเป็น2สีจังซี่นะครับนี่สีดําล้วนนะครับนี่ถักลายกลมนี่ลายเกี่ยวเด้อคนละอย่างนี่ครับเป็นบ่ต่างกันลายกลมก็สิกลมนิ่มครับคนที่มักใส่อยู่ครับนี่ครับโดยเฉพาะพวกผู้ใส่นะครับคนที่มักผู้หญิงบางคนเพิ่นก็มักใส่อยู่ครับเพราะมันก็นุ่มเหนียวนุ่มดีเด้อครับนี่บ่อันเวลาใส่ไปนี่ครับบ่แข็งกระด้างเลยครับใส่บ่บาดข้อแน่นอนครับไล่เกี่ยวกับบ่บาดครับแต่ว่าคนใส่ใหม่ๆคนสิย่านว่ามันเจ็บข้อครับที่จริงใส่ไปแล้วเสือกเทียนนี่มันเหนียวนุ่มครับผมบ่อมเหงื่อคือผมว่าล่ะครับนี่ไล่กลมคนนี้เฮามาเฮ็ดฝึกเฮ็ดไล่นี่ครับด้วยเชือกเส้นใหญ่ๆเนาะครับพี่น้องสิได้เข้าใจเพราะว่าช่วงนี้ผมอยากทักให้เพื่อนๆได้เข้าใจครับพอเพิ่นคอมเมนต์มาว่าครับว่าทักเส้นน้อยแล้วเบิ่งบ่เข้าใจครับครับก็มาเบิ่งน้ํากันครับมื้อนี้สิทักลายกลมแบบ2เซนให้เบิ่งครับทักลายกลมแบบ2เซนก็มาติดตามมาเบิ่งน้ํากันว่าสิยากสิง่ายซําใดครับไปเฮ็ดกันเลยครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับผมนี่ครับก็มาขึงให้ตึงคือเก่าครับมื้อนี้ก็คือว่านั่นแหละครับคือบอกไว้ว่าสิทักเสือกเส้นใหญ่ให้เบิ่งครับเพื่อความเข้าใจแต่ว่าถ้าเฮาเอาไปทักขายทักใดก็ใส่เสือกเส้นนี่แหละครับใส่เสือกไอ้เทียนนี่ล่ะหรือว่าผู้ใดสิใส่เสือกเป็นสีสีก็ไหมญี่ปุ่นที่ก็สวยครับแต่ว่ามื้อนี้สิเอาผ้าเชือกไฟเชือกอันลมธรรมดามาทักให้เบิ่งครับเพื่อความเข้าใจเนาะเพื่อสิได้เห็นชัดเจนครับผมเอาละมาเริ่มกันเลยนี่ครับซาซาเนาะซาซาจะได้เข้าใจนี่ครับลักษณะของลายกลมครับแต่ว่าเสือกเส้นใหญ่ทักมันอาจจะเบิ่งบ่กลมปานใดนะครับนี่ครับทักลายกลมกับแบบเดียวกับลายเกี่ยวเลยครับยังแต่ว่ามันมี2เซนครับนี่ครับปึ๊บนี่ว่าแต่ว่าเฮามาจับส่วนตัวนี้อันนี้ดึงไปแล้วกันมาเอาตัวนี้ปึ๊บนั่นครับเฮ็ดแบบเดียวกันเลยครับผมปึ๊บนั่นครับนี่ครับนั่นบอง่ายๆครับพี่น้องง่ายๆนี่นี่ครับเส้นใหญ่ที่อาจที่เบิ่งบ่คือกลมครับแต่ว่าตอนเฮาทักใส่เสือกเพี้ยนมันสิกระชับกว่ากันอยู่ครับนี่มันสิกระชับกว่ากันอยู่แต่ว่าการทักคือทั้ง4เลยครับเพื่อนๆบ่ต้องกังวลครับสนใจเสือกเส้นน้อยมันก็สิออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับครับ
ไปเลยเสร็จปึ๊บจังเคลื่อนไล่เดียวกันกับเสือกไล่เกี่ยวแล้วครับยังแต่ว่าเขาใส่เป็น2เส้นนั่นครับกลมมีได้อันนี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นเสือกเส้นใหญ่มันก็เลยเบิ่งเป็นคือจังขู่ขานี่ครับง่ายมากครับพี่น้องแต่ว่าตอนเฮาเสือกเส้นน้อยทักมันก็น่านแล้วเด้อมันติเมื่อยตอนนั้นเฮาทักนั่นแหละครับบางคนเพิ่นก็เบิดความเพียรนั่นครับเพื่อนเข้าใจแน่นอนนะครับนี่บ้านเอาเสือกเสียงใหญ่มาถักให้เบิ่งนะนี่ครับลาดฝักจับส่วนเสือกกับเบิ่งเนี่ยหรอกอย่าดึงผิดเด้ดึงตัวนี้บ่ได้เด้นี่ครับมันติดอยู่ระหว่างของมันน่ะหรอกนี่ครับแล้วก็ลงมางสิขึ้นมาลาดดึงคือกันครับดึงก็สําคัญครับนี่ดึงให้มันตรงครับให้มันตรงระหว่างนี่ครับมันจะได้สวยครับนี่บัดตัวนี้ก็ตั้งสิครับนี่นี่ก็ตรงคือกันเด้อนั่นครับนี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วครับนี่เป็นกลัวสิได้การเสือกเสร็จน้อยก็ใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยเนาะครับงานพวกนี้เฮาก็อดทนในจักหน่อยครับนี่ครับผมเห็นบ่ลักษณะมันก็สิออกมากลุ่มนี่ครับระหว่างเส้นใหญ่กับเส้นน้อยครับผมเห็นบ่ต่างกันเนาะนี่ก็เส้นใหญ่ก็สวยไปอีกแบบเด้ครับเพชรเป็นข้อมือก็สวยเด้นี่เป็นข้อมือเฮ็ดยาวๆเป็นข้อมือเป็นข้อมือเป็นสอยข้อก็ได้ผู้ใดมักเส้นง่ายๆครับแต่ว่าเฮ็ดเป็นเส้นน้อยมันก็เบิ่งสวยเนาะนั่นเองพอความแตกต่างลายกลุ่มกับลายกลุ่มทักโดยเสือกเส้นน้อยกับเส้นใหญ่ครับมณียามทักให้เบิ่งครับน้องสิได้เห็นความชัดเจนครับเอาไปลองกันเด้อครับผมสำหรับมือใหม่หัดถักครับนี่แหละถักแบบนี้แหละครับฝึกไปทีละขั้นตอนนะครับนี่ครับเอาไปดัดแปลงในหลายอย่างหลายแนวนะครับท่านเขาถักเป็นแล้วครับอัปปุณิกะมาเฮ็ดให้เพื่อนๆเบิ่งแค่นี้แหละครับผมอยู่ดีไม่แห้งเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเบิ่งกดแชร์ให้ผมแน่ครับเพื่อเพื่อนๆมีประโยชน์แก่เพื่อนๆนั่นแหละคนที่เฮาแชร์ไปเขาก็สิได้เอาไปเฮ็ดไปฝึกครับขอบคุณหลายๆเด้อครับอยู่ดีไม่แห้งครับผม